ประโยชน์ของการรู้จักแล้วก็ศรัทธาในอัลลอฮ์ครับได้รู้จักสถานภาพของตัวเองว่าเป็นบ่าวเป็นสิ่งถูกสร้างนะครับที่จะต้องเชื่อฟังแล้วก็กตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่เราให้เราเติบโตนะครับแล้วก็ให้ความสามารถทางด้านร่างกายสติปัญญาแก่เรานะครับมีหลักยึดมั่นแล้วก็สิ่งควบคุมจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราต้องการบ้านเป็นที่พักพิงอาศัยนะครับเช่นเดียวกันเราก็ต้องการสิ่งที่จิตใจจะพักพิงได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นเองรู้เป้าหมายของชีวิตว่าวันหนึ่งต้องกลับไปหาพระองค์แล้วก็รู้วิธีการไปนะครับเราเกิดมาในครรภ์มารดาเราคลอดมาในโลกนี้โลกชั่วคราวพอเราตายเราก็คลอดอีกครั้งหนึ่งวิญญาณต้องเดินทางต่อมันทิ้งร่างเราเอาไว้ให้เน่าเปื่อยยุ่ยสลายบนโลกใบนี้เหมือนกับตอนที่เราคลอดมาจากโลกแห่งคันมันดารกของเรานะครับก็ถูกทิ้งเอาไว้ตัวเราก็โลดแล่นอยู่บนโลกใบนี้พอเราตายนะครับวิญญาณก็ทิ้งร่างของเรานะครับไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งชะตากรรมของชีวิตทางด้านวิญญาณจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อันนั้นศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อเป็นการบอกวิธีการเป็น manual of life เป็นแผนที่บอกทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีอันนั้นคนมีศาสนาเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนกับผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยนะครับเขาจะต้องทำงานหลังที่พนักงานลูกจ้างเนี่ยเลิกงานกันไปแล้วถ้าหากว่าคนไม่มีความเชื่อในโลกหน้านะครับก็เหมือนกับคนมองโลกไม่ไกลนะครับ4โมงครึ่งก็ดูนาฬิกาละเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตาเตรียมตัวจะกลับบ้านพอ5โมงเป้งนะครับก็โอเครีบออกจากสำนักงานแต่ผู้จัดการบริษัทเนี่ยเขาจะต้องอยู่นะครับไปประชุมที่นู่นไปเอนเตอร์เทนแขกจะต้องวางแผนว่าบริษัทจะต้องเติบโต5ปีข้างหน้าเท่าไหร่10ปีข้างหน้าเท่าไหร่นะครับเขาต้องทำงานเหนื่อยเพราะนั้นคนที่มีศาสนาจะมีทัศนะเหมือนกับผู้จัดการคือเขาหวังในอนาคตข้างหน้านะครับเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบลูกจ้างนะครับห้าโมงเสร็จกลับบ้านนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็จากโลกนี้ไปนะครับโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้นะครับรู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติในการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณที่โบมบอกไปถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้ามีคุณสมบัติทางด้านดีๆงามๆอย่างไรแล้วพระองค์ประทานให้กับเราแล้วก็เอาสิ่งนั้นนะครับมาใช้ยกระดับด้านจิตวิญญาณโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องปลีกตัวออกจากครอบครัวสังคมไปใช้ชีวิตนักพรตนักบวชหรือฤาษีชีพไพรเพื่อพ้นทางด้านจิตวิญญาณชีวิตไม่ขาดทุนเมื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับคราวที่แล้วเนี่ยอธิบายไปแล้วครับว่าไม่ขาดทุนอะไรเลยในการศรัทธาในพระเจ้านะครับเพราะเรามีนายเราทำตามคำสั่งของนายนะครับเราละหมาดเราถือบวชเราทำความดีเราทำเพราะว่านายสั่งแค่ระลึกว่านายสั่งนะครับการกระทำนั้นก็ได้ผลบุญแหละนะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานได้กล่าวนะครับว่าจงสนใจในเวลาถ้าจริงมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีความศรัทธาการกระทำความดีเนี่ยต้องอยู่คู่กันเสมอนะครับคราวที่เรายกตัวอย่างไปคนสองคนกวาดถนนเหมือนกันนะครับคนหนึ่งเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตอีกคนหนึ่งนะครับชอบความสะอาดรักความสะอาดมากกวาดถนนเหมือนกันทำงานมากกว่าลูกจ้างหัวหน้าเขตด้วย4โมงครึ่งลูกจ้างหัวหน้าเขตกลับบ้านไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ทำงานอาสาสมัครนะครับกวาดมาถึงกลางคืนเนี่ยไม่เคยปิปากบ่นสองคนเนี่ยนะครับกวาดถนนเหมือนกันแต่ว่าคนที่จะได้รับการตอบแทนนะครับในรูปของเงินเดือนก็คือลูกจ้างของหัวหน้าเขตเพราะเขาทำตามคำสั่งของนายนายก็ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนส่วนคนที่ทำงานอาสาสมัครนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับคุณจะไปขอเงินเดือนนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขตคุณก็ไม่ให้ฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับเ